ส่วนหัวข้อต่อไปก็คือการติดตั้งจูมลาและเวอร์ชวลมาร์ทนะครับก็มีหัวข้อย่อยอีก2หัวข้อก็คืออันแรกก็คือการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเราจะจำลองคอมพิวเตอร์นะครับของเราเนี่ยให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับจำลองให้เหมือนเว็บไซต์จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ทดสอบใช้งานในเครื่องของเราก่อนนะครับส่วนที่2ก็คือการติดตั้งในส่วนของ Joomla แล้วก็ Virtual Mart นะครับมาดูว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับJoomla นี่เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษา PHP นะครับใช้ PHP ในการพัฒนานั่นเองโดยนะครับในการที่เราจะใช้งาน PHP เนี่ยเราจะต้องติดตั้งในส่วนของ Assert นะครับเพื่อเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ PHP นะครับเป็นภาษาสคริปต์นะครับในการทำงานบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับหรือว่าอีกส่วนนึงก็คือเราต้องมีฐานข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลก็คือเป็นฐานข้อมูล MySQL นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PHP MyAdmin นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับก็มีชุดติดตั้งนะครับเหมือนติดตั้งครั้งเดียวนะครับได้มาทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่น AdServe นะครับ WAMP SAMP นะครับเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆโปรแกรมนั่นเองโดยสื่อการสอนนี้จะเลือกใช้ SAMP นะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใช้ในการติดตั้งครั้งนี้นะครับโดยในการติดตั้งนะครับเราก็จะมีการอัพโหลดไฟล์นะครับในตัวของแซมเนี่ยขึ้นไปในเว็บของสื่อการสอนแล้วนะครับชื่อไฟล์ก็ตามนี้เลยนะครับแซมขีดบิน32ขีด 5.6.21 นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็มาทำการติดตั้งนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับไฟล์นะครับชื่อแซมนะครับ win32-5.6.21 นะครับก็วิธีการติดตั้งก็ติดตั้งเหมือนติดตั้งโปรแกรมธรรมดาทั่วไปนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ให้กด yes ไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next นะครับตรงนี้นะครับที่เราใช้นะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเราก็จะใช้มี assert นะครับ mysql นะครับ php myadmin นะครับตัวอื่นที่ไม่ได้ใช้งานก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องติดตั้งลงไปนะครับเอาเฉพาะที่เราใช้งานอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับ assert mysql php myadmin นะครับเสร็จแล้วก็กด next ไปนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราจะติดตั้งตรงไหนผมก็ขอติดตั้งที่ได้ C แล้วกันนะครับกด next ไปนะครับแล้วก็กด next ไปครั้งหนึ่งนะครับเราจะเด้งเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของแซมนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับปิดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กด next ไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กด finish ไปนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกภาษานะครับเป็นอเมริกาหรือว่าเป็นเยอรมันนะครับก็กดเป็นอเมริกากันครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับมันก็จะเด้งหน้าในส่วนของ SAM Control Panel ขึ้นมานะครับก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้บริการเว็บเซฟเวอร์นะครับเราก็ต้องเปิดตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กด Start นะครับ2 ส่วนก็คือในส่วนของ AdServe แล้วก็ MySQL นะครับให้มันทำงานก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำงานหรือยังนะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์นะครับลองพิมพ์คำว่า localhost นะครับนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของ SAM นะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็น 127.0.1 ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นได้ว่าตัว SAM ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเข้าไปดูในส่วน PHP MyAdmin ก็ได้นะครับก็เป็นในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เราก็จะทำการติดตั้งในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ